เฮ้ยหมดถ่ายรูปนี่มันดีจริงๆเลยโอเคเราตั้งค่าได้หรือเปล่าอ่ะอยากตั้งค่าได้มากเลยอ่ะคงใช้ไม่ได้หรอกผมไม่ได้คงต้องตัดแต่งให้เป็นปุ่มอื่นไม่ได้ใส่เกียร์เสียใจไม่เป็นไรต้องปรับแต่งปุ่มก่อนนะดูแบบนี้ปัดป้องเหรอเรื่องเดินเหมือนแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ด้วยซ้ำนะเพราะนั้นเราตัดปุ่มเดินออกไปเลยดีกว่าในโจมตีตอนแรกมันยังเป็นสกิล1-6อยู่ซึ่งมันไกลมือไปหน่อยโอ้ยเราเปลี่ยนของปุ่มนี้เป็นพวกนี้แล้วกันที่จะว่าเหมือนเล่นเกมสมัยก่อนเลยไม่รู้จะได้ป่ะนะดูไม่ค่อยชินยังไงไม่รู้สามอายาลืมสี่ตัวอีทำไรเปล่าตัวเอฟก็คุยตัวอีอ่ะมีไหมไม่มีนะเอไม่มีดีแหละมีอะไรเล็กสูงขี่ม้าบนกล้องบนกล้องก็ดูไม่ค่อยได้ใช้นะหันซ้ายหันขวาไม่จำเป็นอันนี้เปลี่ยนเป็นอันนี้เปลี่ยนเป็นเดินปกติแล้วกันซ้ายหันขวามุมกล้องตรงนี้ไม่จำเป็นนะโอเคการควบคุมพื้นฐานก็มีแล้วก็จะเปลี่ยนนี้ใหม่พลังภายในถ้าไม้ตายทำไมถ้าไม้ตายไปอยู่ตรงนู้นเลยวะว่าไงหายไปตั้งนานถึงไหนแล้ววะเมื่อกี้สกิลที่5ใช่ไหมเราเป็นสกิลตามนี้แล้วตัว E ไม่มีนะอ้าวนี่ไงตัว E มองไม่เห็นได้ยังไงสกิลหลบหนีไอ้พวกสกิลต่อสู้เนี่ยควรจะอยู่ใกล้ๆมือเดี๋ยวจัดระเบียบก่อนต้องล้างใหม่หมดเลยถ้าพลิกไทม์ปุ่มมันก็ดูไกลไปนะพลิกไทม์มาเป็นอันนี้เลยแล้วกันครับโอเคอันนี้ถูกต้องอันนี้อันนี้แล้วก็เฮ้ยเราเปลี่ยนเป็น1-2-3ดีกว่าน่าจะง่ายแล้วก็เราเปลี่ยนจอมดีนี้เป็นเฮ้ยเราถูกแล้ว งงเลยวะคิว1ไม่เอาดิอันนี้เหมือนเดิมเป็นนิด1-2-3นี้ถ้าไม้ตายถ้าไม้ตายหลบหนีหนีไปนิดไม่เคยหายจริงอ่ะสกิล6ไอ้พวกสกิลพวกนี้มี6ปุ่มเพราะนั้น
เดี๋ยวเรียงตามนี้เลยกันหนึ่งสองสามหรือเราจะเรียงเอาไงดีวะจริงดูไม่น่าเชื่อถือเลยแล้วที่หายไปเนี่ยหายไปกี่เดือน หายไปกี่เดือนเชื่อว่าจำไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมาย F1 ถึง5จอดโดนจองไปแล้วแต่จริงต่อให้กดไม่พอก็เอาเมาส์ช่วยกดได้อยู่เลยแต่ว่าไม่น่าเวิร์กอ่ะไม่รู้อ่ะเห็นไหมแล้วบอกไม่ได้หายโตเนียนนะเราพลังภายในอะไรคือพลังภายในก็ไม่รู้อ่ะแค่นี้จ้ะก็คงต้องเป็นหกกลุ่มนี้แหละไม่มีทางเลือกแล้วแบ็คสกิลสามสกิลสี่คือลองไปเล่นดูมีว่างตัวทีกับจีใช่ไหมตัวทีกับจีปรับอะไรได้อีกตัวทีกับจีก็อะไรที่มันจำเป็นต้องใช้บ้างโอเคเห็นป่ะมาแป๊บเดียวกินยานอนอ่ะเอาเลยตัวละครอันนี้เป็นกลุ่มคีรัสซึ่งไม่จำเป็นก็ได้นะมันมีอยู่หน้าจออยู่แล้วใช้มาสกดเอาก็ได้มีอะไรที่เราต้องปุ่ม F เราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันนะเพราะว่าต้องใช้วิชาตัวเบาต้องใช้เหรอมันจำเป็นไหมวิชาตัวเบาเนี่ยหันกล้องไม่จำเป็นขี่สัตว์ขี่สัตว์เหรอมันเป็นเลขศูนย์นะแต่ว่าเราก็เอาเมาส์กดก็ได้มั้งมันไม่ได้เกมไฮสปีดอะไรขนาดนั้นที่ต้องนั่นจริงๆก็คือมีแค่ปุ่มการโจมตีเนี่ยแหละปุ่ม Xเป็นกลุ่มทีแล้วกันไปมาโอเคเตรียมไปผจญภัยต่อเรามีใครผจญภัยไปคุยกับช่างตีเหล็กได้ว้าไปเลยหายเล่นจอยไม่ได้ถ้าเล่นจอยได้มันจะง่ายกว่านี้แต่ทางที่ดีคือควรไปเล่นในมือถือวิ่งไปแล้วโอ้โหขี่ม้าให้เลยเหรอเนี่ยเห็นปะมันก็ขี่ม้าออโต้ให้เลยก็ดีตาเคฉันอยากถามว่าชื่อสุ为何迟迟不归寿侠นั่นสินะ八荒那位最有潜质之人大哥谬赞了นั่นก็พูดเกินอย่าชมข้าเลยข้ารู้สึกเขินมากเลยเนี่ยหรือไปปวดในเชฟจะพูดทำไมในแชทท่านช่วยดูร้านทีเหล็กให้สักครู่สิเดี๋ยวข้าไปหาคนมาส่งให้นี่กูต้องเฝ้าร้านให้มึงอ่ะเนี่ยไม่มีปัญหาจับได้สิเอ้าเดี๋ยวนะคำตอบมันก็กลายเป็นว่าแบบคำตอบมันก็คือตกลงทั้งสองข้อเลยเนี่ยเหรอไม่มีปัญหาก็คือแบบสบายมากเดี๋ยวดูให้จับได้สิได้สินี่คือแบบว่าเป็นคำประชดหรือเปล่าแบบได้สิได้เดี๋ยวดูให้เลยเนี่ยดูอย่างเดียวเอาไหนดีมีปัญหาได้สิวนๆไปเลยเพลงบวกหนึ่งเพลงบวกหนึ่งตั้งใจร้องมีเวลาด้วยได้เลยเราจะใช้ความอดทนตรงนี้เป็นประโยชน์นะฮะเอาวาร์ปกลับมาแล้วครับเฮ้ยเด็กเจอแล้วขอบคุณท่านมากๆเขาว่าอย่างไรบ้างไม่รู้จะยังไงอีกประมาณไปเลยโหนั่นน่าจะ师兄给我的เฮ้ยสิพี่หรือเปล่า先行拿着那厮怕是要明日才会醒来这怎么好意思โอเคอ้าวอะไรจดหมายหาคู่คืออะไรอะไรคือจดหมายหาคู่อะไรคือจดหมายหาคู่มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวไปโซเชียล
รับของก่อนนะไปไปคืออะไรอ่ะมันวาร์ปเข้าหน้าเว็บไม่เอาไม่เอาไม่รับก็ได้อันยอดฝีมือมันไม่มีอะไรนะของเก่าแล้วนะอันนี้คิวพวกของไม่มีเราลุยเดียวตัวฟ้า88โอเครับตัวฟ้าเรียบร้อยเล่นหมาแล้วตอนนี้ไม่สนใจเควสแล้วเล่นหมาแล้วตอนนี้เราเวล12มีอะไรอ่ะผจญภัยการกล้วยผจญภัยเรามีเควสผจญภัยใหม่นะต้องไปคุยกับคนแต่เราจะคุยกับข้างพี่เล็กก่อนให้รู้เรื่องรู้จักอีน้ำป่วยปะบางทีชื่อคนจีนนี่อ่านก็ดูแอบขำอยู่เหมือนนะรู้จักตอนนี้เขาตีเหล็กเขาเป็นช่างตีเหล็กเหมือนกันนะวัวของเสี่ยวลี่จิ้งช่างอยู่却总是棋差一招公子羽许他武林第一的权位但最终他在与你师兄一夕醉饮之后选择了做回叶南飞这三个字还有这样的往事你两百米对的我也所知不多了哎我要去喂我的鹰了少侠自便我可以明日来这里找信使大哥吗来看看吧不打包票มาเถอะแต่ไม่รับปากนะไม่วะโอ้โอเคเราไปทำเวทผจญภัยเวทอื่นต่อนะก่อนท่านยอดฝีมืออะไรอ่ะสวัสดีท่านถ้าคุณหนึ่งในท่านฮะไปได้ราบจริงงั้นเหรอยู่ก็มีเสียงมากยู่ก็มีเสียงสงสัยเมื่อกี้เสียงรถไม่ครบโอเคเราต้องไปหาเขาที่น้ำพุจันเซียวนะการแต่งงานของผู้นำเอาแล้วไปดูให้เห็นกระตาเลยการแต่งงานของผู้นำคุณนำกันหรือจะแต่งกันที่ไหนที่อะไรจันเจียวนะ ข้ามาแล้วว่ายังไงยืนซ้อนกับคนอื่นเฉยคุยอ้าวคุณปูต้องรีบนะวันนี้เตือนข้าข้าขอถามหน่อยว่าป่าซีหูอยู่ที่ไหนมันจะรู้ไปทำไมอ้าวถ้าเคยได้ยินชื่อชมผลงานของผู้สูงในโซเชียลแดนแล้วกันฮะ看来少侠也是仁义之人。什么叫屏幕呀？这屏幕。神威宝在烟云东南方，与我遥遥相望。雷在万里，给带。不用问了，我挖白就带。ปีนี้มันมาร์คเควสให้อยู่แล้วไม่ต้องเดินหาเลยยังไม่เจอเควสหาเดินหาเลยนะส่งจดหมายครับต้องสมัยต้องมีโหลดนะคุยหน่อยว่าจะหายจากทะเลทรายเหมือนลีนใช่ไหมลีมังจู追老婆是真พูดอะไรเนี่ยอ้าว
เป็นงั้นล่ะหลอกไม่มิดหลอกเขาไม่ได้หรอกโอ้โอเค多少英雄豪杰上门提亲都被拒之门外，关于李盟主倒是不打不相识，感情越来越深。มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งใช่ไหมที่คุยกันก่อนหน้านั้นเราจะไปลาตะเวนนะเจอกันใหม่ส่งจดหมายเมื่อกี้เหมือนมีหมา2ตัวป่ะวะจดหมายครับพูดได้หรอเจ๊ก็เป็นเพื่อนของมึงอยู่เชิญยอดทั้งพิมพ์โอเคไปเข้าใช่ไหมเปิดคุยคือสนามฝึกซ้อมวิชาของพวกเราตอนนี้คือที่พักของใหญ่ของประชุมใหญ่โอเคเลซายหมื่นลี้มันสำเร็จมาแล้วเวลาไม่กี่ปีแต่คนชมไปทั่วไปทั่วยุทธภพขนาดนั้นเลยเหรอดูดีกว่าผู้นำบ้านเราอีกนะเป็นท่านผู้นำที่ดูดีกว่าบ้านของข้าอีกแล้วเนี่ยอยากจะพูดแบบนี้เลยเกิดทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองและปวงชนเรียกได้ว่าเป็นวีรบุรุษอย่างแท้จริงจริงว่าหัวหน้าไม่ได้แต่งงานกันหรอกนี่ชอบไม่แต่งงานกับคนอื่นไม่ดูสัญญาไว้แต่ตอนนั้นแต่เป็นเรื่องมาแต่งงานปะเนี่ยถ้ารักกันทำไมไม่แต่งงานมีอะไรจิตใจของหญิงจิตใจของผู้หญิงยากแท้ที่ยังถึง ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนจิตใจผู้หญิงก็ยังคาดเดาได้ยากเสมออันนี้คาดเข้าใจก่อนก็เป็นเมืองเล็กงงเลยต้องไปที่น้ำพุตันเซียวนะไปเลยเอกสารของข้าบอกว่าเป็นทะเลทรายมันดูแบบโล่งเลยนะโล่งแบบโล่งเลยทำไมมันต้องมันมาถึงแล้วแต่ว่ามันต้องตามหาคนด้วยโอเคก็งงว่ามันไม่มีคุยเฮ้ยเมื่อกี้มาบิงวะน่ะ
ไปอีกนะตอนอยู่นี่ในที่สุดก็หาเจอมาแล้วเหรอใช่มาแล้วเนี่ยอยู่ตรงหน้าเนี่ยทำไมถึงไม่แต่งงานกันเป็นเรื่องการเมือง是盟主也是这么说的所以韩姑娘与黎盟主约定若是大漠中能开出一片花海她便与盟主成婚ทะเลบุกผาแบ่งบางในทะเลซานอย่าเรียกว่าข้าสามารถช่วยข้าเสือกอะไรได้บ้างถ้าฉีกอีกหนึ่งจะต้องออกไปโอเคยูหลาว少侠花叶有灵若两人组队心意相通就有可能种出更多的花เนี่ยเหรอ มันเป็นแบบสตอรี่นะเออน่าสนใจโอเคตอนนี้น่าจะเป็นไปปลูกดอกไม้นะเหมือนเราจบแบบบทแรกไปแล้วเออนี้ทำดีนะชอบแบบอะไรที่มันเป็นสตอรี่ไลน์แบบเนี้ยมันดูแบบว่ามันจะไม่งงไงกับการดำเนินเรื่องถือว่าดีนี่ต้องรับดอกอะไรรับอีก4ดอกตอนนี้เรายังไม่มีดอกวันนี้เรามีเมล็ดใช่ไหมเรามีเมล็ดแต่เราไม่มีดอกไม้นะแล้วก็เหมือนแบบว่าทำไปก็ได้ของรางวัลด้วยนะได้อะไรอ่ะแมงลำไม่ใช้สุ่มไอเทมอ๋อไปปลูกดอกไม้ครับเฮ้ยเมื่อกี้ได้รับอะไรอ่ะ虽然只有星星点点一些花，可以谁？啊，可以改个的。会有更多的。那就没找毛病了嘛？但他要说话呢，那可能就米马更แน่นอน。那可能就米马更แน่นอน了。จัดทีมแบ่งคู่จะทำให้มีโอกาสได้รับดอกไม้เพิ่มมากขึ้น。แสดงตัวอย่าง。ยืมส่วนในเรื่องนี่ดอกไม้นะเมื่อกี้เหมือนได้อะไรมานี่เมล็ดใช่ไหมก่อนหน้านั้นน่ะมันได้อะไรมาเนี่ยอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเวลยังไม่ถึงของแต่งปะเนี่ยผู้ตาสุดน่ารักที่ใครเห็นก็ต้องชอบของตั้งหัวนี่ก็เหมือนกันปะต้องเวล23ก่อนนะโอเคเราต้องเวลถึง23ไม่ได้นี่อาหารจะมาทานอาหารต้องหายต้องบอกเวลาด้วยโอ้โหถ้าความชอบโอ้โหนี้ยังไม่ได้อยู่แล้วนะอันนี้หินศิลาโอเคนี่เพิ่มจนภัยไม่มีแล้วนะก็คือเหมือนเราต้องเดี๋ยวมันชอบลืมว่าเราเปลี่ยนไอ้นี่ไปแล้วถ้าเควสตรงนี้หมดแล้วกิจกรรมล่ะต้องเช็คให้หมดก่อน
รับครับคุณจะได้รับกล่องโบนัสอีกจากนี้เดี๋ยวรับทีเดียวเลยแล้วกันรอให้มันครบนะรอให้มันครบเดี๋ยวค่อยรับทีเดียวนี้รับทั้งหมดขอบคุณครับเช็คอินรายวันรับครับไปตรงนี้พีโอเคอ๋อล็อกอิน2วันได้นี่ด้วยไอเทมคู่หูโปรโมชั่นพิเศษดันใช้ตั๋วไปแล้วแต่เงินตำลึงเนี่ยรู้สึกว่าจะสำคัญมากนะไว้อัปเกรดตัวละครตัวชุดเชิ้ตอะไรนี่เติมเงินไม่เกี่ยวแล้วรางวัลออนไลน์ก็เดี๋ยวรอทีเดียวแล้วรับแล้วกันมีอะไรบ้างครับที่มันกดคือเมื่อกี้มันไม่ได้กดหรอหรือว่ายังไงวะงงอะไรอ๋อพินโอเคนี่ไม่มีอะไรแล้วเมนูนี้ไม่มีอะไรแล้วออกได้ปากกันเลยเนี่ยเรามีอะไรบ้างเนี่ยมันน่าจะมีมาร์กหน่อยนะว่าของอะไรมันไปอยู่ในไหนบ้างนี่ต้องมานั่งเปิดดูเล่นปริศนาเมื่อ23นะครับโอเคคำพีเทคนิคโอ้ยมันชอบพาไปนอกเว็บมีอะไรไหมเมนูมีนี่ไงทียายุทธอัปเกรดเกรดทั้งหมดไม่ได้ต้องเลือก14ก่อนนะชีพจรอันนี้ก็อัปเกรดได้อันนี้ไม่ได้แล้ววิชาตัวเบาสอบปุ่มนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วยุทธจักรเราไปทำเพจเนื้อเรื่องดีกว่าไว้อะไรเนี้ยจดหมาย
คลืมชื่อตัวละครนะใครส่งมาบ้างน่าจะมีรูปแปะไว้ไหมโอ้อ่ะสวยมากมือสังหารเอาแล้วพบกันอีกแล้วเนาะพบนะเป็นถือนี่性命的人取我性命好大的口气สกิลสีม่วงสามารถใช้สกิลปัดป้องเพื่อลดความเสียหายอ๋อโอเคมันจัดให้说你们到底是谁ออกจากการต่อสู้นี่ยังเรายังอยู่ในติโตเรียลอยู่ป่ะเนี่ยไปซะชิวไล่เลยโดดไปงั้นเลยล่ะ是何人？为何拦我？这本凯，他为什么反抗啊？拦你的不是山人，乃是天命。你和刚才那些黑衣人是一伙的。我不认识那些凶徒，不过江湖路上恩仇无数，少侠行侠仗义，自然难以避免寻仇之人。行吧。那群黑衣人已经追不上了，我便看看这算命的有何古怪。少侠，随我来，我们且去安全处说话。怎么这么冷？哎呀，今次我可赶上了。闹事了，一律抓回去，抄家罚款。带走闹事者，速速离开吧。是是是，属下等这就告退，这就告退。读了，得变ปุ่มไอ้นี่ดีกว่า。เปลี่ยนเดินเป็นปกติ。ไม่ไหวแล้ว，มันดูซับซ้อนเกินไป。วิ่งไม่ต้องหลอกกลิ้งเหมือนเดิมโอเคแต่ตรงเนี้ยโจมตีเราจะเปลี่ยนมาใช้นี่หมดเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาใช้นัมแพดหมดหันซ้ายหันขวาก็น่าจะจำเป็นนะเผื่อไว้แล้วกันเพราะว่าบางทีแบบเวลากิ้งตัวหลบมันต้องหันกล้องด้วยโจมตีปกติก็มาเล่นจอยไม่ได้ก็ใช้วิธีนี้แม่ง1ปุ่ม F1 ตรงนี้2 3 4 5 6ตามนี้แล้วก็ QTE ก็ปุ่มนี้ปุ่มนี้ครบส่วนอันนี้ก็ยังเป็นตอนนี้ทำไม่ตายใช่ไหมทางภายในกับทางไม้ตายสกิลลบหลีกปัดกล้องผมเอาโอเคแล้วลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดูบันทึกลองเล่นๆดูก็ไหวไหมนี่พอเดินอย่างนี้แล้วรู้สึกชีวิตดีขึ้นหวาน我来和你会合了ปรีมาแล้วเมื่อสักครู่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่ได้ฟังนะก็เลยปรับปุ่ม等忙完零一楼之事，再整改吧。哦，หรือว่าไอ้คนใส่ชุดดำเมื่อกี้ป่ะวะ一定很不容易吧？其实我的一切都是我的父亲为我安排。ก็ละครนั้นมันสวยจริงเลย。只是如今，
一时还无法向你解释。没关系，不用解释，不用解释。走，我们快进去吧。去。一会儿就能见到沈龙首了。少侠很期待与沈龙首见面吗？嗯，能与江湖中两位盟主相见，我自然也十分荣幸。唐盟主方才已经见过，沈龙首稍后便能遇到，少侠无需着急。嗯，婉儿姑娘说的是。望到呢，就得见 view 对。จะสิ้นอ้าวไม่ทำอะไรเลยเจอแล้วเหรอข้าเข้ามาในนี้แล้วเดียวผู้หญิง这间雅室便是会晤之地看来我们来早了把沈唐二位都还未到那留白了唐盟主刚才见过不知道青龙会的沈龙首是个什么样的人嗯，沈孤鸿是忠孝王之后他为人威严清贵深不可测好想亲眼见见这里有一位瑶琴少侠可会弹奏？你啊，来呀 ，mini game。เมื่อวงกลมค่อยๆเป็นสีเหลืองมันต้องกดใช่ไหมล่ะแต่ว่าเดี๋ยวสิของอ่านโอเคน่าจะต้องกดโอเคAudition少侠的音律十分不错。因为刚练的没练了对。婉儿姑娘过奖。哦，不错，看，只是略懂皮毛而已。八荒乃是江湖，天下却有百业。雅士厨师、镖师、贤女、捕快游侠，都是常见的营生。少侠若想精进情艺，可一试雅士身份。啊，那中不？ผู้คุ้มกันนักล่าข้าหัวมือปราบนักสำรวจอ๋อเริ่มสอนเรื่องอาชีพแล้วใช่ไหมเนี่ยอาชีพสนใจขนาดนั้นเลยจากการต่อสู้ในยุทธภูมิแล้วจะมีอาชีพเสริมให้ทำอีกมากมายนี้นักปราบนักปรุงเหยื่อทำอาหารนักล่าเฮ้ยผู้คุ้มกันปราบมือปราบไม่ใช่ปราบมือน่าสนใจเปิดหมวดอาชีพในเลเวล37มันแนะนำกูทำไมเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาเลยไม่ใช่เหรอแหมอาชีพไม่มีมันยังไม่มีอาชีพเลยนี่ก็คือมันยังไม่เปิดแหละแต่ว่ามันแนะนำกูก่อนอะไรวะ虚实将至少侠我们准备一下吧โอเคต้องอะไรต้องเตรียมตัวใช่ไหมมีเวลา 1:45 可唐盟主和沈龙首都还没来也许是被什么事耽搁了吧เกิดเรื่องหรือเปล่าทำไมไม่มาทีโดดประชุมมาเนี่ยทำมาแล้วว่าหันนี่น่ะฮะน่ะว่าชื่อชื่อจะไล
โอเคงั้นเดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะ据说淑英姑娘的琴艺天下一绝如今终于能亲耳听见了然后เมื่อกี้มันมีเลือดสำรองเป็นกดเรื่องที่น่าตกใจเนี่ยก็จะเป็นหนังสยองขวัญโอ้ยฉากสวยอีกแล้วลินชากินเองด้วยชาหรืออะไรวะเฮ้ยปลาคาร์ฟเอาแล้วก็จุกอกเลยคือการนำเสนอฉากคัสซีนอ่ะมันทำดีมากทุกฉากมันแคปรูปได้หมดเลยเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เสียงต้องการความช่วยเหลือแน่ๆแต่ก่อนอื่นขอใส่ของนะขอใส่ของก่อนนะดีใช่ไม่ได้หรอกหมดแล้วเลยโอเคกดใช้งานมันต้องกดอะไรนะที่ตัวละครใช่ไหมเมื่อกี้ตอนนี้เราเวล24นะเวลมันขึ้นไหวเว้ยเวลขึ้นโคตรไหวเลยโอเคเราได้กระบวนท่าใหม่มานะมีเราเลือกสำรองทั้งหมดเลือกสำรองมันเหมือนกับว่ามันต่อวันหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ดิมันเหมือนว่าถ้าเราโดนโจมตีมันก็ลดถาวรไปเลยแต่ว่ามันช่วยไม่ให้ต้องไปใช้เลือดปกติของเราไงเออโอเคเข้าใจอันนี้เรามีเพิ่มไหมไม่มีเนาะไม่มีเช็คของอีกนิดนึงมันมีอะไรบ้างอาชีพก็ยังไม่มีนะเห็นจากอาชีพแล้วรู้แล้วว่าจะไปทำอะไรรอเท่านั้นวันนี้เควสประจำภัยไม่มีมีแต่เควสหลักนะเพจเควสนี้ทุกวันคืออะไรเป็นเควสรายวันใช่ไหมของรายวันอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นให้ทำเควสกับคนพวกนี้ป่ะใช่ไหมบท7สำเร็จภารกิจหลักในบทที่1เรายังไม่เสร็จบทที่1เหรอพบผ่านพบผ่านคืออะไรวะอันนี้ก็พบผ่านเรื่องราวเก่าโอเคตอบโต้กับคู่หูอ๋อคู่หูเพิ่มความชอบก็มันตอบโต้ไม่ได้นี่จะตอบก็คือยังไงเพื่อนสีนี่คือเพื่อนสีเหรอนี่ก็ขโมยตังเราไปนะเป็นเพื่อนสีแล้วอยากเป็นเพื่อนสีใครก็ลองไปขโมยตังดูโอเคเรากิจกรรมรางวัลเหลืออีกชิ้นเดียวเท่านั้นเมนูถ้าความชอบนี่ไงมันเปิดแล้วมันรับของมาหรือยังเนี่ยรับมาหรือยังรับแล้วปะผมยังไม่เปิดใช้งานเขาบอกว่ายังไม่เปิดใช้งานมันเหมือนมันยังไม่นะเอ๊ะมันน่าจะยังน่าจะต้องให้เราไปทำอย่างอื่นก่อนแป๊บนึงภารกิจหลักอุบัติเหตุในห้องโถงใช่ไหมล่าสุดเราอะไรวะ
ล่าสุดเราทำอะไรอยู่อ่ะเสริมโลกจนไทยชะตาชีวิตชอบแนะนำตรงนี้เรายังทำอะไรไม่ได้นะไม่มีคนให้คุยด้วยเพราะนั้นข้ามไปก่อนครั้งแรกตรงนี้ไม่ใช่เราน่าจะต้องอยู่ที่ตรงนี้เหมือนเดิมมันมีเควสหลักอยู่สองเควสเลยไงก็เลยต้องดูดีว่าเควสไหนมาแล้วเกิดอะไรขึ้น这是婉儿的玉坠ปัญหา难道遭遇了什么变故婉儿姑娘少侠อิมจูอิมทำไมตายไอ้ยอ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 ยกูใช้ทำไมเราใช้ท่าไม่ตายทำไมอ่ะเราใช้ท่าไม่ตายทำไมอ่ะลองดิตอนนี้เพิ่มบัฟสินะตัวรถบนไฟมันดื่มเหล้ายำใจซูอิม少侠刚才侍女看到公主被人接走了快快追等等什么公主我们的拉帕多辽邦公主不是是大宋惠国公主赵婉儿叫婉儿吧太客气就见外了有些事我也是身不由己เป็นคนแรกที่คุยกันโดนลักพาตัวไป都是我父亲为我安排的原来婉儿她淑英姑娘是谁劫持了公主是一群黑衣人他们黑衣蒙面黑衣人护法手持中原铁剑用的却是辽邦心法是辽人这我去救他少侠莫急本地官员无能婉儿身份特殊我已通知唐清风与沈孤鸿二人你我在此等待回音从长计议可婉儿在他们手里淑英姑娘我想先去救人少侠先去也无不可但你势单力薄此事又不能随便告知于人除非少侠能找到可靠之人相助คนที่ไว้ใจได้ไปช่วยคนที่ไว้ใจได้ตะกี้ก่อนนะเสียปอบพี่ตึงพี่เหลียว是我信得过的人我去淼淼客栈找他们来来จัดทีมสินะน่าจะได้เวลาจัดทีมแล้วใช่ลาตั้งทีมแต่ก่อนอื่นรู้สึกว่าอาจจะได้ใช้ทีมเร็วๆนี้เพราะนั้นไอ้ปุ่มตั้งค่าที่มันใช้ทีมยังเป็นปุ่ม F1 อยู่นะเพราะนั้นเราจะเอามาเปลี่ยนเป็นปุ่มตัวเลขด้านบนทีมอันนี้เป้าหมายเป็นเป้าหมายนี้เลือกตัวเองเป็นเลข1ทีม1ทีม2ทีม3ทีม4โอเคมันเหมือนต้องทำเควสก่อนนะถึงจะมีแบบก็จะเปิดระบบปาร์ตี้少侠方才听闻你的朋友被贼人劫持我特地让我的黑煞来助你黑煞对贼人的气息十分敏感有了他的帮助一定可以追踪到贼人的身影原来是阿暖姑娘多谢了โอเค黑煞接下来看你的了เลขเก้าต้องหาเฮ้ยมีมินิเกมเจ๋งโอเคเจอเป้าหมายแล้วไปวิ่งวิ่งอ๋อรอบสังหาร
มันยังไม่มันไม่ตายอ่ะอะไรเนี่ยปุ่มรีเซ็ตกล้องก็จำเป็นนะเผื่อไว้ก่อนสูตรแล้วกันตรวจสอบบริเวณใกล้ๆ这似乎是某种组织的腰牌剩下的人应该带着婉儿离开了此处不过是个盯梢的赶快到美鸟客栈找团子ไปเลยครับไปลงเตรียมนี่来了เอาว่าไงนี่的那位姑娘呢เดี๋ยวป๋อ太好了你们都在这里那位赵姑娘她被人劫持了怎会如此ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะเราเริ่มที่โอเค婉儿姑娘竟是公主ไอ้ตรงไหนที่มันยืนยาวเขาก็แบบไอ้นี่เลยนะลบล้างให้เลยว่าเออตัวละครทำอะไร小宝นางโดนลักพาตัว漂亮我们得赶紧想办法救人你要สนใจความงาม我去九四勾栏出钱打探消息พี่ตึง六姑娘去药材铺ไงดีพี่ตึง至于小宝พี่ตึงดูหน้าพึ่งพาได้ง่ายสุดแล้วถึงแม้ว่าจะดูไอ้นี่ไปไหนกันเถอะดูไว้ตัวเองไปไหนโอเคจับลงเตรียมไปตอนนี้ก็มีเพื่อนมาแล้วนะตามด้วย3คนเลยมั้งแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างยังไม่รู้เลยตามหาผู้ช่วย小宝เสียบอใช่ค่ะอาสิบวยแน่นอน我的那位帮手和我的关系最好都是丐帮不可缺少的一份子想必那人很厉害必须厉害แน่อยู่แล้วจะรู้ที่เก็บไปแล้วตัดเปลี่ยนเลเวล40จะเปิดใช้งานตัดเปลี่ยนชแนลทำไมต้องตัดเปลี่ยนชแนลพวกแม่หมาไต่ป๋อห้องมันช่วยได้แน่เลยนักตัวนี้ดูเหมือนจะพึ่งพาไม่ได้นักเหรอไต่ป๋อเจ้านี่ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยนี่อันนี้แล้วกันแน่นอนจมูกก็เนี่ยรับกลิ่นได้นะโอ้ของดีคือเราก็มีหมานะเราเอามาให้มันดมหน่อยคือเราก็มีหมานะแล้วหมาเราดมกลิ่นไม่ได้เหรอท่านรู้ว่าจะทำอะไรรีบตามมามีใหญ่บ่าวอยู่เราแค่ตาม能找到我放心吧我的大宝一向靠谱就是吃的多了点大宝再跑快点那么多饭是白吃的吗คนอยู่กันเต็มเลยดูไม่มีความเหงามาก走我们继续跟着他มันจะวิ่งออกนอกเส้นเลยอ่ะเจอเหรอ大宝说婉儿姑娘在此停留过อยู่ตรงนี้สักพักเหรอ先看看是否有什么线索จับแล้วมันอยู่ตรงนี้สักพักใช่ไหมคือเอาจริงตอนนี้ฝนตกนะมันน่าจะตามกลิ่นนี่ยากมากแต่ช่างมันเถอะดูว่าได้บอสแสได้บ้างโอเคหาบอสแสตรวจสอบมันเลยไปไหนเลยที่มันกวนตะพานนี่เราเจอตัวเขาแล้วนะแต่เรายังสู้ไม่ได้เราต้องตามเลยเรื่อง
หมาป่าหรือว่าจะเป็นสภาหมาป่าข้ามหมาป่าข้ามเหรอมีสภาหมาป่าเลยก็ป่าข้ามคือกองโจรด้านนอกน่าจะไอ้ตัวที่มันยืนลาดตระเวนเมื่อกี้แหละโหดเหี้ยมมากจริงผู้อยู่เบื้องหลังในกลุ่มพวกชาวเหลียวโอเคชาวเหลียวสินะโอเคขอไปกันเถอะตามหาต่อไปสู้ต่อไปทาเคชิการ得不错再继续加把劲快看看大宝发现了什么此处脚印杂乱อะไรบ้างไปทางนี้หมดเลยแสดงว่า按脚印方向看他们应该是朝东去了จะพุ่งไปในทางทิศตะวันออกเฮ้ยตาบอตาบอเฮ้ยตาบอตาบอตาบอ怎么往南边跑ตาบอไปไหนตาบอหนีไปละ到底听你们谁的เราจะเชื่อใครดีล่ะเนี่ย肯定是东边相信我没错ถ้ามั่นใจว่ายังไงก็ต้องไปทางที่ตะวันออกเชื่อละสิเออจะเชื่อใครเนี่ยกูจะเชื่อหมาหรือเชื่อมึงดิกวนตีนไหมล่ะชอบกวนตีนนี่เหรอเชื่อหมากันถ้ามึงเชื่อใครเลยน้ำมอยเชื่อหมาเชื่อหมาเนี่ยโคตรกวนเลยเราได้รับข้อมูลอ้าวพี่ตึงได้เบาะแสอะไรไหมในทุกคนมีเยอะมากช่างเถอะพี่น้องเกรงใจยังไงก็สำเร็จแล้วกันมีคนอยู่อีกแล้วคือสิยุทธภพมาแล้วลมพลังลมใจเป็นปราบกองโจรไปเราไปกันเถอะเปิดต่อสู้ออโต้โอเคเดินหน้าต่อไปไปเลยพุ่งทะยานสู่การต่อสู้เปิดกระบวนท่าคุณจะสอนเราตอนนี้นะสู่กระบวนท่าใช้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 看技能教学视频，研究策略，享受酣畅的天刀战斗乐趣。OK， 来侦查，来，没开过来，来侦查呢。ใช่。OK， 来侦查，รับทั้งหมดมีอะไรอีกดอกไม้อันนี้เรายังไม่ได้ไปนะยังไม่ได้ปลูกดอกไม้กิจกรรมครบแล้วนี่ครบแล้วรับเลยเรียบร้อยของตามเลเวลโอเคเจมหมดแล้วงานนี้เมนูความชอบก็ยังไม่ปลดนะเมนูท้าทาย นี่น่าจะเป็นนักฝึกอะจะฝึกผลกระบวนท่าวิญญาณจะไปหรือไม่ยังแล้วกันยังไม่ไปมีอะไรอะถ้าความชอบอันนี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรอัปเกรดเรามีของเอ้าดันเผื่อสมใจแต่ก็น่ารักดีประเด็นคือมันใส่ถาวรปะเนี่ยมันไปเผลอใส่เฉยเลยซ่อนได้นะโอเคทรงผมเปลี่ยนแปลงได้โอเคเรารวบหน่อยนะไม่เอาอ่ะชอบแบบผมยาวมากกว่าดูเป็นซื้อเจ๊ดีตอนนี้เรายังเป็นฝึกหัดอยู่ฉายาก็ไม่ได้ใส่ไอคอนความมั่นคง
อาหารเลือดวัตถุดิบสำรอง ของขวัญเพื่อนร้านประมูลใบรับรองเก็บไว้ก่อนเรามีอะไรที่นวนภาพอะไรเนี่ยตอนนั้นจะเป็นการสำรวจดูแล้วน่าเป็นการสำรวจโอเคปลูกไม้เราก็ปลูกดอกไม้กันนะแต่ว่าเรายังไม่ไปประจนภัยก็มาแล้วนะว่าเราเอาเนื้อเรื่องตรงนี้ก่อนไม่รู้มันจะไปไกลหรือเปล่านะแต่ว่าไปก่อนแล้วกันโอเคเราจะไปต่อสู้กับเอ๊ะหรือเราจะไว้แค่นี้ดีวะแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทิศหน้าแล้วกันนะเฮ้ยนี่ไงเนี่ยฝนตกแล้วแบบเนี่ยสมจริงขึ้นมันถึกลูกโอเคขอแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวไปล่าไอ้พวกสมาคมหมาป่าอาทิตย์หน้าโอเค